เซปไลน์เซนค่ะก็จะเป็นปีที่2แล้วที่ได้มาร่วมงานกับ King Power แล้วก็ปีที่2ที่ได้มาอีเวนต์นี้เหมือนกันค่ะก็มีอะไรให้ทำใหม่ๆทุกปีปีที่เราลองเพลงปีนี้แบบมีชมเพอร์ฟอร์แมนซ์นิดหน่อยค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเป็นยังไงบ้างคะปีนี้เต้นตื่นเต้นมากวิ่งขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นแล้วทำทุกอย่างก็ตื่นเต้นเพราะปกติก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยซ้อมนานนะเมื่อวานไม่มีใครรู้ว่าหนูเป๊ะหรือไม่เป๊ะเราเน้นหน้าซอยไหมเราเน้นหน้านิ่งเป็นไงที่โชว์น้องเนยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอแบบน้องเนยแบบจริงๆเมื่อกี้ก็อยู่กับพี่ฟ้าก็แบบเขาน่ารักมากเลยโดนตกแล้วอีกคนนึงน่ารักอยากไปเล่นที่บ้านอะไรคุณอยากให้น้องไปเล่นที่บ้านเล่นที่บ้านน้องลูกตัวใหญ่ไปเล่นที่บ้านแมวหนูน่าจะโดนเหยียบทำถึงผลงานบ้างยังหนังค่ะก็28พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ทุกรวมภาพยนตร์กาล่าราชา26เชิญนักข่าวทุกคนยังไงบ้างถ่ายทำถ่ายทำค่อนข้างสนุกค่ะเพราะว่าเป็นคอมเมดี้ฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยก็จะมีพี่เต๋อต้าอู๋ไทยพี่นุ้ยทุกคนก็เป็นคนแบบสนุกอารมณ์ดีอยู่แล้วค่ะทำกับคนอื่นไหมไม่ค่อยค่ะไม่รู้ไปแล้วได้สู้กับต้าอู๋ยังคะต้าอู๋เขามีเป็นคนที่มี energy เยอะใช่ค่ะก็เลยให้เขาอยู่ค่ะไปหนูอยู่เขาเหนื่อยเขายังไงบ้างต้องรับมือเวลาคุยกับก็คุยปกติค่ะเขาก็จะมีเลเวลว่าแบบถ้าเขาเล่นกับพี่เต๋อก็จะใหญ่หน่อยกันแล้วเขาก็จะแบบดรอปลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เคยมีไปลองเล่นกับเขาไหมคะไม่ค่อยเขาแยกเล่นเราเขาแยกเล่นเราอย่างตั้งอู่คือเขาเคยถึงขั้นวิดีโอคอลคุยกับพี่เต๋อใช่แต่ว่าเขาต้องอยู่ในห้องแต่งหน้าเดียวกันมีหนูขั้นตรงกลางเขาวิดีโอคอลแค่พี่เต๋อใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ในครอบครัวของภาพของหนังนี้ก็คือจอยสนุกสนุกเลยค่ะคือเป็นการทำงานที่แทบไม่เครียดเลยปกติเวลาไปกองก็จะเจอแบบเหมือนมีซีนเครียดบ้างอะไรบ้างอันนี้แบบต่อให้มีซีนเครียดจริงๆก็จะแบบออกมาเจอทุกคนมันก็แบบเหมือนตลกตลอดเวลาแล้วภาพของหนูต้องตลกขนาดไหนก็มีบ้างแสดงเป็นภาพที่แฟนๆต้องยังไม่เคยเห็นแน่นอนนะจริงๆน่าจะไม่เคยเห็นเพราะว่าหนูเล่นเป็นผีอ่ะโอเคเอ้ยหนูพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอคะพูดไปแล้วไม่ทุกคนไม่ภาพยนตร์นี้มันมีผีเขาเฉลยแล้วไม่ก็ภาพยนตร์เกี่ยวกับผีอยู่แล้วจริงป่ะเนี่ยหนูกลับเลยไม่เขาเฉลยแล้วไม่เหรอเราต้องไม่หนีผีไงมันคือรันวิ่งผีเฉลยแล้วเกือบแล้วโอเคแล้วเราได้วิ่งหรือยังคะก็มีวิ่งบ้างค่ะไม่พูดอะไรเลยไม่อยากพูดเลยแสดงว่าเราหลุดโป๊ะบ่อยนะใช่ปะเขาไม่ได้บอกแล้วเหรอบอกแล้วโอเคใช่หนูค่ะบอกแล้วเขาเป็นแฟนไม่ควรพลาดทำอยู่นั่นเองจริงๆก็มันเป็นเคมีใหม่ๆของพวกเราเลยค่ะที่แบบทุกคนไม่เคยเจอกันเลยหนูไม่เคยเจอต้าอู๋ไม่เคยเจออาทายไม่เคยเจอพี่เนยแต่ว่าเคยเจอพี่เต๋อแล้วแต่ว่าพี่เต๋อการไทยเขาก็จะเป็นเคมีที่ทุกคนรู้ว่าแบบตลกแม่อยู่แล้วเลยแล้วก็จะมีพี่นุ้ยก็ตลกอยู่แล้วแล้วก็หนูก็เป็นหนังเรื่องแรกค่ะแล้วก็เล่นเป็นผีด้วยค่ะอันนี้มาถึงน้องเกลบ้างค่ะอันนี้มีเพื่อนพ้องเป็นแก๊งแล้วยังคะหนูคิดว่าเขาน่าจะเพื่อนเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบอารมณ์ดีเวลาไปไหนใครก็แบบรักแล้วเขาเล่นกับทุกคนเลยแล้วมีพาเจเจไปเล่นกับน้องบ้างไหมมีเจอกันบ้างค่ะเจเจมาคิดว่าใครอยู่ใกล้เกลก็ไม่รอดสักรายอยู่แล้วน่ารักเนาะน่ารักมากคุณนี่แบบน่ารักเนอะน่ารักเนอะไม่เราจะเจเองตกหลุมรักไหมหมายถึงว่านางเริ่มติดเหมือนที่เราติดไหมแล้วก็ติดน้องจริ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 งเพื่อนๆทุกคนก็แบบรักเกลหมดค่ะแบบกับตาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะถามค่ะว่าเกลเป็นไงบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยแบบคุยกันตลอดเลยหลังจากนี้ค่ะมีแผนงานอะไรยังไงบ้างคะจริงจริงมีบองส่งไปแล้วค่ะนาคีก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็จะเปิดกล้องน่าจะประมาณปลายปีนี้ค่ะแสดงว่ามีความเชื่อด้วยไหมมีความเชื่อไหมคือตอนที่ติดมีฝั่งเขาติดต่อมาก็รู้สึกว่าแบบก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราแบบไม่เคยเล่นเลยแล้วก็มีพี่แต้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็ค่อนข้างรู้สึกว่าโอเคน่าจะสนุกเลยมันหนึ่งบอกว่าแบบจะไม่เดินสายทำบุญหรือไปไหว้หรือไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเพราะว่าตอนเขาพวงสวงหนูก็แบบอยู่เมืองนอกแต่ว่าเดี๋ยวถ้าต่อจากนี้ก็มีอะไรก็น่าจะก็ควรจะต้องไปอ่ะจริงๆส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับหรือว่าอะไรนี้บ้างไหมก็ไม่สุดโต่งค่ะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีใครชวนไปไหนแล้วแบบเราว่างก็ไปเลยค่ะก็เข้าบ้านไม่ใช่เข้าบ้านก็ไหว้บ้านวัด
เข้าบ้างแล้วมีผลงานอื่นไหมธุรกิจอะไรตอนนี้ประมาณนี้ก่อนค่ะก็จริงๆถ้าแบบมีอีเวนต์ต่างๆหรือว่ามีแบบเดินทางไปทำงานที่ไหนเราก็จะคอยอัปเดตทางโซเชียลมีเดียต่างๆ